เอ็กคือ1โอคือ2แล้วฮูเอ็ก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 นับดีๆไม่ได้เหรอเนี่ยนับดีๆไม่ได้เหรอสำหรับผมนะคริสโตเฟอร์โนแลนไม่ใช่พ่อหรอกคริสโตเฟอร์โนแลนคือคนบ้าคริสโตเฟอร์โนแลนน่ะคนบ้าอีกสัก10ปีเนี่ยหนังคริสโตเฟอร์โนแลนแม่งจะเป็นไงวะ อ่ะบ้าเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหนังดูภาพยนตร์เรื่องเทเน็ตหรือจะอ่านกลับหลังว่าเทเน็ตก็ได้จริงๆชื่อแม่งก็บอกอยู่แล้วนะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้แม่งจะมาแบบไหนปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าชั่วโมงนี้ใครที่ไม่พูดถึงหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนเรื่องนี้นะเทเน็ตนะถือว่าแม่งเชยมากเป็นพุ่งกับอีกคนหนึ่งที่เลือกทำหนังดูยากต้องใช้คำนี้ก่อนคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยลายเส้นของเขาคือการวางเส้นเรื่องการเล่าเรื่องการลำดับเรื่องที่ไม่ปกติถ้าเปรียบเทียบการลำดับเรื่องเป็นการนับเลขคนปกติก็อาจจะ1 2 3 4อาจจะมีพักครึ่งค่อย5 6 7 8แล้วพักแล้วก็90อะไรอย่างเงี้ยแต่ของคริสโตเฟอร์โนแลนไม่ได้แบบนั้นของคริสโตเฟอร์โนแลนจะให้คุณนับ1ถึง100เช่นกันแต่เขาจะให้คุณนับเป็น XO X คือ1 O คือ2แล้ว XO 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 พร้อมยกนิ้วเป็น XO 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 ไปเรื่อยๆจนถึง100บางครั้งมันถึง100โดยที่คุณไม่รู้ตัวอ้าว100แล้วเหรอหรือบางทีคุณอาจจะงงกลางทางว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมนับถึงเท่าไหร่แล้ว50ยังเทนเน็ตมีความคล้ายมีเมนโตอยู่อย่างหนึ่งถ้าใครเคยเสพผลงานชิ้นเก่าของคริสโตเฟอร์โนแลนมีเมนโตถือว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดก็ว่าได้เนาะของคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ใครหลายๆคนรู้จักผู้กำกับที่ชื่อว่าคริสโตเฟอร์โนแลนเขาจะมีการเล่นเรื่องเล่าจากหน้าไปหลังหลังไปหน้าเช่นกันเทนเน็ตก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่นเหมือนกันอันนี้มันไม่ได้สปอยนะครับในตัวอย่างก็เห็นนะคุณก็เห็นว่ามันมีการไปหน้าถอยหลังไปหน้าไปถอยหลังมันจะมีฟุตเทจที่เพลย์ปกติกับฟุตเทจที่ถูกรีเวิร์สนะครับคือเพลย์ถอยหลังและไอการนับ XO เนี่ยของเทนเน็ตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้คุณ XO 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 นี่ก็ว่างงแล้วนะเขาให้คุณ2คนนั่งคู่กันแล้วนับ XO สลับกันคนที่1นับ X แล้วก็ O XO คนที่2นับ O แล้วก็ XO Xสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฮูเอ็ก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 เอ้ฮูเอ็กฮูเอ็กฮูเอ็กงงนับดีๆไม่ได้เหรอเนี่ยสมมติคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นเพื่อนกูเนี่ยนับดีๆไม่ได้เหรอนะธรรมดาเหมือนอย่างตอนมีเมนโต้อะผมยังรู้สึกว่าถ้าไม่เล่นท่ายากอะมันยังมีตะกอนมันยังมีตะกอนความเป็นดราม่าที่มันเข้มข้นอยู่อะของมีเมนโต้นะแต่เทนเน็ตเนี่ยถ้าไม่เล่นท่ายากแบบคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยไอ้เหี้ยน่าจะไม่รอดเพราะเอาจริงๆแล้วเทนเน็ตเนี่ยแม่งหนังเขาเรียกอะไรอ่ะหนังสายลับนะหนังสายลับคุณนึกถึงบอนไว้007อย่างนั้นเลยหนังสายลับที่แบบมันๆเรื่องนึงถ้าไม่มีท่ายากแบบคริสโตเฟอร์โนแลนมามันก็จะหยุดแค่หนังสายลับมันๆเรื่องนึงแค่นั้นเลยผมพูดไว้เท่านี้ละกันมันจะได้ไม่สปอยนะมีการเล่นกับเวลาย้อนไปย้อนมานู่นนี่นั่นไอ้ท่ายากแบบคริสโตเฟอร์โนแลนนี่แหละมันทำให้หนังเรื่องนี้ไอ้เรื่องสายลับโคตรมันเรื่องนึงอ่ะมันดูไม่ธรรมดาเอางี้ดีกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่สปอยแต่ผมมีสิ่งหนึ่งที่จะตั้งคำถามร่วมกันคือตอนที่ถ่ายคลิปเนี้ยผมดูไปแค่รอบเดียวแต่สิ่งที่ผมจะทำในความรู้สึกหลังดูคลิปนี้เป็นพิเศษนะก็คือเดี๋ยวเราจะมาตั้งคำถามกันตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมบอกนะครับใครที่อาจจะรู้สึกว่ากวนใจไม่อยากให้พูดถึงเนื้อหาเลยไม่อยากให้สปอยเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณปิดก่อนนะครับผมแต่มันอยู่ท้ายคลิปนู่นเลยนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมไม่ค่อยผูกตัวเองกับตัวละครตัวไหนเลยแม้แต่ตัวละครหลักก็ตามผมจะรู้สึกแค่ว่าย้อนเวลาสนุกดีย้อนเวลาไปมาชวนให้เราได้คิดเว้ยแอคชั่นมันดีเล่นกับเทคนิคฟุตเทจนี่พูดถึงการถ่ายทำเนี่ยฟุตเทจที่ forward backward แล้วแบบโหแม่งสลับกันฟุตเทจอันนี้แม่งไปข้างหน้าเว้ยฟุตเทจอันนี้แม่งไปข้างหลังโอ้โหไอ้เหี้ยกูดูไปสักพักกูเริ่มงงแล้วไอ้สัสเทคนิคคือดีสนุกนะครับผมถึงแม้ว่าภาพส่วนเรื่องภาพมุมกล้องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้แบบสวยงามเหมือนตอนดันเคิร์กอะ
มันไม่ได้สวยงามแบบนั้นนะแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ได้เน้นเรื่องภาพหนักขนาดนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเน้นเรื่องมากกว่าผมก็รู้สึกว่ามันโอเคไว้แต่ถ้าตัดไอ้ตรงนั้นออกไปอะถ้าตัดไอ้เรื่องราวทั้งหมดไอ้ท่ายากไปคือซูเปอร์โนแลนออกไปอะสำหรับผมนะมันคือหนังสายลับบล็อกบัสเตอร์ธรรมดาเรื่องนึงอะอาจจะยังมีเล่นเรื่องเวลาอยู่แต่มันไม่ใช่แบบนี้แน่ๆซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบเอาจริงนะเหมือนตอนเราดูมีเมนโต้เนี่ยผมชอบนะสำหรับผมนะผมชอบมีเมนโต้มากกว่าเทเน็ตอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามีเมนโต้มีความเป็นดราม่าเจืออยู่และผมรู้สึกว่าไอ้ดราม่าพวกนั้นน่ะไอ้สถานการณ์ที่อยู่ในมีเมนโต้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันหยิบจับได้ง่ายกว่ามันดูเป็นอะไรที่เราเกาะติดตัวละครตัวนึงแล้วสถานการณ์มันไม่ใหญ่เกินเอื้อมแต่อันเนี้ยหลังจากหนังชุด The Dark Knight ของ Christopher Nolan ไปเนี่ยมันก็มีการพูดถึงวิทยาศาสตร์กันหนักขึ้นในหนังของ Christopher Nolan มีการอ้างอิงทฤษฎีที่ลงลึกมากขึ้นผมมีความรู้สึกว่าหนังเทเน็ตสำหรับผมเนี่ยหยิบจับฉวยได้ยากมากๆอยู่หลายจุดไม่ว่าจะเรื่องทฤษฎีที่เขาเอามาพูดหรือในหลักฟิสิกส์ความเป็นจริงอะไรของเขาอะนะภาพยนตร์ที่เขาพูดถึงอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าพวกเนี้ยมันย่อยยากมันย่อยยากไปหน่อยไอ้ข้อมูลพวกนั้นมันย่อยยากไม่พอเล่นท่ายากอีกต่างหากเหมือนคุณต้องอ่านหนังสือสอบแต่คุณสุ่มอ่านเป็นจุดๆอ่ะไม่ได้อ่านหน้า1 2 3 4 5 6อ่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้งงอ่ะแต่ไอ้เนื้อเรื่องเส้นเรื่องหลักของมันน่ะสำหรับผมมันไม่ได้ดึงดูดขนาดนั้นถ้าไม่ได้ท่ายากแบบคริสโตเฟอร์โนแลนผมสรุปเลยนะว่าน่าจะจืดกลับมาที่ตัวละครนะครับผมภาพยนตร์เรื่องเทเน็ตเนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมไม่อินกับตัวละครเลยไม่ว่าตัวละครตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวพระเอกของเรื่องตัวหลักของเรื่องก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวโรเบิร์ตแพตติสันหรือเคนเนธบรานาก็ตามเนี่ยเอาจริงนะผมรู้สึกว่าผมไม่ผูกกับตัวละครไหนเลยอ่ะผมไม่คอนเน็กกับตัวละครตัวไหนในเรื่องนี้เลยนะผมนั่งดูไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสถานการณ์มันเว้ยเล่นกับเรื่องเวลานู่นนี่นั่นมันเว้ยมีการเล่นกับฟุตเทจฟอร์เวิร์ดแบ็กเวิร์ดมีการเล่นกับสถานการณ์มีปมคอนฟลิกต์คือปมปัญหามีปมปัญหาที่ตัวละครต้องเจอไปลายทางเว้ยแต่ปมปัญหานั้นน่ะมันให้น้ำหนักกับเรื่องวิธีการและเรื่องราวในนั้นมากกว่าตัวละครทั้งหมดมันเหมือนกับเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เราสนใจเท่านั้นเองเพราะตั้งแต่ก่อนจะไปดูเทเน็ตและพอดูตัวอย่างจบปั๊บเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเราอยากดูว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแต่ส่วนตัวผมอะผมหลุดโฟกัสจากตัวละครไปเลยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่สำหรับผมนะนักแสดงทุกคนแสดงได้ดีแสดงได้ดีอยู่แล้วแต่ผมไม่เชื่อมต่ออะไรกับใครเลยซึ่งจริงๆเหมือนอย่างตอนมีเมนโต้เนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมยังคอนเนคกับตัวละครพระเอกของเรื่องไปได้ในหนึ่งระดับนะผมยังรู้สึกว่าเราตามติดไว้อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ด้วยไหมอย่างที่ผมพูดคือเทเน็ตเนี่ยมันมีจุดที่ยากกว่ามีเมนโต้อยู่หนึ่งจุดก็คือเขาเลือกมีหลักฟิสิกส์หรือมีข้อมูลเชิงลึกมากๆที่เขาสร้างเหตุผลพื้นฐานเขาสร้างวิธีคิดวิชาการขึ้นมาแล้วใส่ไปในภาพยนตร์และไอ้วิชาการเหล่านั้นน่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันย่อยยากขึ้นไปอีกอย่างของมีเมนโต้เนี่ยเรารู้สึกทัศน์และเรารู้สึกเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่โอเคมันยังไม่ได้ยากมากมันก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนึงที่เจอเหตุการณ์นู่นนี่นี่นั่นผมไม่สปอยแล้วกันลองไปดูเองผลงานมีเมนโต้ถ้าใครยังไม่ได้ดูเทเน็ตนะลองดูมีเมนโต้ก่อนก็ได้ถ้าคุณชอบมีเมนโต้เทเน็ตคุณอาจจะชอบแต่ทิ้งไว้งี้แล้วกันถ้าคุณไม่ชอบมีเมนโต้เลยนะคุณจะเกลียดเทเน็ตเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะเทเน็ตนะผมจะนิยามอย่างนี้เว้ยใครที่ยังไม่ดูนะคุณลองนึกถึงหนังอย่างมีเมนโต้ที่มีกลิ่นอายเหมือนหนังเจมส์บอนด์หน่อยแล้วมันมีกลิ่นของสำหรับผมนะมันมีกลิ่นของความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่นิดๆอ่ะคำว่าซูเปอร์ฮีโร่ของผมคือหมายถึงว่าองค์ประกอบบางอย่างที่มันเคลือบตัวละครอยู่อ่ะประมาณนั้นนี่คือเทเน็ตในมุมมองของผมนะครับผมเพราะฉะนั้นโดยรวมสำหรับผมนะเทเน็ตเนี่ยถือว่าดีเลยขอพูดจุดที่ผมชอบก่อนหนึ่งอย่างคือเรื่องเทคนิคเทเน็ตนี่เอาใจผมไปเลยไอ้เหี้ยคือภาพยนตร์เรื่องนี้หลักในการทำงานโพสต์ทั้งหมดนะงานโพสต์ในหนังเรื่องเทเน็ตเนี่ยมันส่งผลมาจากงานถ่ายและงานพรีโปรดักชันคือก่อนถ่ายนะครับมันส่งผลมาหมดโพสต์นี้ก็คืออีกหนึ่งประกอบที่โคตรจะโดดเด่นสิ่งหนึ่งที่จะอธิบายการทำงานของคริสโตเฟอร์โนแลนมันอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เว้ยมันอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเทเน็ตนั่นแหละคือไอ้สัญลักษณ์แบบนี้
คือการทำงานแบบเนี้ยเมื่อมันมีฟุตเทจคือวิดีโอนะครับตัวไฟล์วิดีโอที่มันต้องเล่นกับ forward และ backward ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันต้องมีการคำนวณและมันต้องมีการแยกเฟรมแบ่งเฟรมคือคริสโตเฟอร์โนแลนเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกสักเท่าไหร่หนังกูต้องจริงมันต้องแฟนตาซีแต่มันต้องจริงหนังคริสโตเฟอร์โนแลนจะมีความแฟนตาซีเหมือนอย่างมีเมนโต้ก็มีความแฟนตาซีอยู่ในระดับไอเดียนะครับผมอย่างเดอะดาร์กไนท์ก็ดูเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เลียวก็จริงแต่มันจะมีความเป็นแฟนตาซีหน่อยนะแล้วหนังเทเน็ตนี่ก็เหมือนกันมันมีความแฟนตาซีแต่กูต้องจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเวลาเขาถ่ายเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีการถ่ายคนละคัดแล้วเอามาประกบกันไอ้ประกบกันอย่างไรเนี่ยอันนั้นผมไม่รู้ว่าประกบกันยังไงเพราะเขาใช้กล้องฟิล์ม IMAX ถูกไหมฟิล์ม70มิลน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาไปประกบกันท่าไหนแต่จากประสบการณ์ของผมนะที่ผมสามารถเล่าได้นะก็คือมันต้องถ่ายโดยคำนวณว่าในขณะซีนเกิดขึ้นอย่างมีหลายๆฉากที่เราจะเห็นฟุตเทจที่ forward และ backwardในเวลาเดียวกันเลยไม่ตัดคัดด้วยคือในเฟรมเดียวอ่ะเราเห็นภาพที่ forward backward อยู่ในเฟรมเดียวกันน่ะอันนั้นน่ะมันต้องคัดเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่คุณไม่ต้องไปนึกถึงกรีนก็ได้แต่มันสามารถคัดแยกได้แต่มุมกล้องทั้งหมดต้องเป๊ะต้องมีอุปกรณ์ที่ถ่ายแบบเป๊ะต้องเป๊ะที่สุดมันถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอพูดไว้อย่างนี้แล้วกันสโคปงานทำงานทางด้านโปรดักชันตอนนี้นะคือไอ้เหี้ยล้ำสัตว์คริสโตเฟอร์โนแลนหยิบอะไรที่มันใกล้ตัวนี่แหละเอามาสร้างได้แบบโอ้โหเทคนิคป๋าจะล้ำไปไหนเนี่ยสำหรับผมนะคริสโตเฟอร์โนแลนไม่ใช่พ่อหรอกคริสโตเฟอร์โนแลนคือคนบ้าคริสโตเฟอร์โนแลนน่ะคนบ้าบ้าบอเล่นทางง่ายไม่ได้แล้วล่ะนี่อยากจะรู้นะว่าอีกสัก10ปีเนี่ยหนังคริสโตเฟอร์โนแลนแม่งจะเป็นไงวะมันจะดูไม่รู้เรื่องไปถึงระดับไหนเนี่ยอ่ะบ้าเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเทคนิคการถ่ายทำทั้งหมดผมชอบมากๆเลิฟมากๆเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ผมจะเอามาดูซ้ำแต่พูดเลยนะครับว่าดูซ้ำผมคือดูซ้ำเพื่อแกะเทคนิคต่างๆทั้งหมดให้ได้ดูซ้ำเพื่อแกะเทคนิคซ้ำเพื่อแกะเทคนิคส่วนเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยสำหรับผมนะอย่าว่างั้นงี้เลยนะผมมีความรู้สึกว่าผมสนใจในส่วนของคอไอเดียมันมากกว่าคอไอเดียของเทนเน็ตเนี่ยมันหนังบล็อกบัสเตอร์ดีๆนี่เองอ่ะแต่มันเล่าเรื่องแล้วมันดูดีเลยอ่ะมันเหมือนข้าวกะเพราที่คุณกินอยู่ทุกวันน่ะแต่คริสโตเฟอร์โนแลนจะมาเสิร์ฟข้าวกะเพราอันเนี้ยในความรู้สึกที่โอ้โหแม่ออกมาเสิร์ฟไว้มีการบิ้วเพลงเบาๆเชฟมีการมาควงหมูซอยสุดท้ายมันออกมาเป็นกะเพรานั่นแหละแต่ว่ามันตอกไข่มันต้องหมุนไข่บนนิ้วก่อน forward backward ลนมือเกาะปั๊กแล้วก็น่าดูดีเลยล่ะแต่สุดท้ายคือข้าวกะเพราไข่ดาวนั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าผมอยากจะแยกเว้ยถ้าบอกถึงความชอบนะไอ้ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยคอไอเดียของมันน่ะผมไม่ค่อยชอบผมเฉยๆมากแต่ไอ้ที่พวกเรากำลังงงกันอยู่เนี่ยมันคือวิธีเรากำลังงงกับวิธีการของคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยเนื้อเรื่องผมขอให้เป็นอันดับรองๆเลยไอ้วิธีการตรงนี้มากกว่าซึ่งไอ้วิธีการตรงเนี้ยมันก็ไปคาบเกี่ยวกับไอ้ส่วนของเทคนิคนั่นแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปซัพพอร์ตกับเรื่องเทคนิคอยู่ดีนะครับผมส่วนนักแสดงอะเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่านักแสดงทั้งหมดเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีถึงแม้ว่าส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่คอนเน็กกับใครเลยไม่คอนเน็กนี่คือผมไม่รู้สึกเอาใจช่วยใครจนแม้กระทั่งนะตอนจบของเรื่องอ่ะผมขอพูดไว้กว้างๆอย่างนี้ดีกว่าว่าผมไม่รู้สึกอะไรกับใครเลยปกติเราหนังหลายเรื่องนะหนังแอคชั่นเราก็นึกถึงนอสโตเจียหวนคืนตัวละครนู่นนี่มีการจบแฮปปี้เอนดิ้งบ้างจบเศร้าบ้างจบดีบ้างแล้วแต่หนังบล็อกบัสเตอร์หนังแอคชั่นเราก็ดูกันมานะแต่หนังเทเน็ตเนี่ยพูดตามตรงนะผมไม่รู้สึกอินกับความรู้สึกตัวละครอะไรเลยอันนี้คือผมดูแค่รอบเดียวนะดูซ้ำหลายๆรอบมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะเนื้อเรื่องผมเฉยๆนักแสดงเล่นได้ดีแต่ว่าผมไม่คอนเน็กกับใครเลยอะคำว่าไม่คอนเน็กคือไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรนะเข้าใจที่เขาทำอะผมเข้าใจแต่ผมไม่รู้สึกว่าจบแล้วเอาใจช่วยใครอะเอาเป็นว่าหนังภาพยนตร์เรื่องเทเน็ตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่องเทเน็ตกับมีเมนโต้นะผมชอบมีเมนโต้มากกว่าเผลอๆผมจะชอบหนังชุด
The Dark Knight มากกว่า Tenet ด้วยซ้ำไปเพราะผมรู้สึกว่าผมจะชอบดูอะไรที่ผมสามารถคอนเน็กกับอารมณ์อ่ะหนังสำหรับผมเนี่ยไอ้เรื่องเทคนิคอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราศึกษาเพื่อการเรียนรู้เว้ยแต่การที่ผมจะอินกับหนังสักเรื่องนึงอ่ะหนังมันต้องเอาผมเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาได้ด้วยอย่าง The Dark Knight ผมบอกว่าผมชอบ The Dark Knight มากกว่า Tenet เพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวผมมันเข้าไปอินกับเรื่องได้มากกว่ามีเมนโต้ก็เหมือนกันผมรู้สึกว่าผมดูจบปั๊บเฮ้ยเฮียนี่วัดกันแค่รอบแรกนะผมรู้สึกว่าผมอินกับเนื้อเรื่องผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมีจุดให้กูหยิบจับมีจุดให้กูคอนเน็กต์เว้ยคอนฟลิกต์ของตัวละครแม่งมันแม่งกูเข้าใจว่ะกูโอเคกูคอนเน็กต์กับมันกูเหมือนนั่งกุมมือจับดูหนังจบแล้วกูเหมือนนั่งกุมมือกับมันแล้วแบบกูเข้าใจว่ะแต่เทเน็ตเนี่ยกูนั่งจ้องจอแล้วกูไม่ได้ไม่เข้าใจที่มึงกำลังทำอยู่นะกูเข้าใจหมดแต่นะตอนเนี้ยมึงไปเล่นเรื่องของมึงดิตอนเนี้ยสิ่งที่กูอยากรู้อ่ะไอ้เทคนิคก่อนหน้าเนี่ยทำไงถ้ายากแบบนี้ทำไงอย่างน้อยๆต้องคิดเยอะแล้วแน่ๆคิดกัน3ตลบ4ตลบแน่นอนเอามือก่ายเอาเท้าก่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะหนังเรื่องเทเน็ตผมจะให้ไว้ที่นะครับ7คะแนนสำหรับผมเนี่ยหนังอย่างเทเน็ตเนี่ยจะลงไป6ก็น่าเกลียดเกินเพราะหนังมันไม่ได้แบบโหดร้ายขนาดนั้นคำว่า6นี่คือ5คือกลางๆเฉยๆถูกไหมครับมากกว่า5แค่คะแนนเดียวผมรู้สึกว่ามันโหดร้ายไปหน่อยแต่จะแตะถึง8เลยไหมสำหรับผมนะคงไม่ถึง8เพราะเอาจริงๆหนังเรื่องเทเน็ตเนี่ยมันมีจุดที่ผมไม่คอนเน็กต์เยอะแล้วเนื้อเรื่องสำหรับผมเอาจริงๆอย่างที่บอกไปถ้าไม่มีท่ายากของคริสโตเฟอร์โนแลนน่ะมันก็คือหนังบล็อกบัสเตอร์ดีๆนี่เองอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเทเน็ตมันดูง่ายนะเทเน็ตมันดูยากครับมันโหสลับกันมั่วตั้วไปหมดเหมือนคนที่เล่าเรื่องกระต่ายกับเต่าให้คุณเนี่ยแต่กระต่ายกับเต่าอะมันมีทานแมชชีนเว้ยมันเป็นช่วงเวลาที่กระต่ายแม่งย้อนอดีตมาแข่งกับเต่ากระต่ายมันแพ้ไปแล้วไงเอ๊ะกระต่ายจากอนาคตทำเครื่องย้อนเวลาแล้วย้อนมาวิ่งแข่งสู้กับเต่าแต่แม่งย้อนมาเจอตัวเองที่วิ่งถอยหลังเต่าวิ่งถอยหลังย้อนมาเพื่อมาแก้ไขอดีตแต่ในระหว่างที่แก้ไขอดีตเนี่ยแม่งก็มีย้อนอยู่ข้างในอีกย้อนซ้อนย้อนซ้อนย้อนซ้อนย้อนเหี้ยไอ้ย้อนซ้อนย้อนไปอีกงงไงแทนที่จะเป็นกระต่ายกระเต่าธรรมดานี่แหละคือเทเน็ตในมุมมองของผมถึงบอกว่าผมไม่ค่อยชอบเรื่องเท่าไหร่สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังนะครับผมแล้วก็เพจ Facebook หนอนหนังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเหมือนที่ฝากทุกครั้งเนี่ยฮะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยจะเป็นปรัชญาอาร์ตเฮ้าส์ซิมโบลิกอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับผมมันเป็นงานศิลปะที่คุณต้องไปเสพด้วยตัวเองคุณจะได้รู้ครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่เทเน็ตคุยกับผมแต่อาจจะคุยกันแบบเมาๆหน่อยใครที่สามารถโดนสปอยได้สักเล็กน้อยเดี๋ยวไปคุยกันต่อในท้ายคลิปหลังจากนี้นะครับผมเจอกันอย่าเพิ่งปิดนะถ้าใครรับได้นะอย่าเพิ่งปิดแต่ถ้าใครที่รับไม่ได้ก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ ยังไม่ดูไม่ใช่เหรอเนี่ยพอให้เวลาปิดก็ไม่ยอมปิดอะอะไรนะจะดูเตือนแล้วนะคำถามที่ผมตั้งเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงทำให้คอนฟลิกต์ของหนังหรือปมปัญหาของหนังหลายๆอย่างมันขี้คายง่ายขึ้นนะเตือนแล้วนะอยากจะดูต่อใช่ไหม จัดไปไม่มีอะไรหรอกครับในส่วนตรงเนี้ยที่ผมอยากจะพูดคุยกับทุกคนก็คือผมอยากจะมาตั้งคำถามกันเล่นๆผมดูรอบแรกเนี่ยส่วนที่ผมสนใจก็คือณตอนเนี้ยผมสงสัยที่สุดคือพระเอกเนี่ยใช่คนที่เริ่มต้นทุกอย่างหรือเปล่าถ้าพระเอกไม่ใช่คนที่เริ่มต้นทุกอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยพระเอกต้องเป็นคนสำคัญที่อยู่ในต้นเหตุของการย้อนเวลาทั้งหมดพระเอกคือหนึ่งในต้นเหตุแน่ๆนะตอนนี้ผมรู้สึกได้อันนี้ถือว่าเป็นการฝากนะครับผมอยากให้คุณโฟกัสเคนเนธบรานาคและโรเบิร์ตแพตตินสันเอาไว้ดีๆตัวละครหลักอ่ะคุณตามมันไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจเหมือนเป็นตัวละครที่จูงคุณไปแต่เคนเนธบรานาคกับโรเบิร์ตแพตตินสันสังเกตดีๆอย่าเพิ่งคิดอะไรระหว่างทางจำอย่างเดียวจำเอาไว้จำเอาไว้มีอะไรที่รู้สึกสำคัญจำไว้ก่อนเดี๋ยวท้ายเรื่องอ่ะมันจะมาขี้ปมแบบเนียน
ถ้าคุณพอจะจำมันได้คุณจะเก็ตว่าคืออะไรและอีกหนึ่งอย่างคือเอาจริงๆนะไอ้เรื่องการสลับเวลาสลับไทม์ไลน์ไปมาอย่าไปโฟกัสมันมากอย่าไปโฟกัสมันมากไอ้จุดตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่ผู้กำกับเขาใช้วางหมากหลอกเราจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เดินเรื่องแบบตามลำดับไปเรื่อยๆนั่นแหละไอ้การย้อนเวลาทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่เอฟเฟคเหมือนเวลาเราฟังเพลงนึงอ่ะบางครั้งมันมีเอฟเฟคบางชิ้นที่มันกวนหูกวนใจเราถูกไหมแต่เราฟังพอแค่มันเป็นอรรถรสแต่พยายามแยกเอฟเฟคออกจากเรื่องให้ได้เทนเน็ตนี่ก็เหมือนกันให้มองการย้อนเวลาเป็นเหมือนเอฟเฟคแต่เนื้อเรื่องที่อยู่ข้างหลังเอฟเฟคอันเนี้ยคุณสังเกตมันดีๆมันมีลำดับเรื่องของมันที่ชัดเจนย้อนเวลาเป็นเพียงแค่เอฟเฟคหีบห่อตัวบิวอัพให้หนังมันสนุกและกลายเป็นลายเส้นของคริสโตเฟอร์โนแลนเท่านั้นเองเท่านั้นเองเลยนอกนั้นนะครับใครที่สงสัยอะไรตรงไหนทิ้งคำถามไว้ข้างล่างนะครับผมทิ้งคำถามไว้ข้างล่างนะอย่าเพิ่งเปิดเผยเนื้อหาอะไรนะแค่ตั้งคำถามพอจั่วคำถามมาก่อนจั่วคำถามลงมาก่อนเดี๋ยวเทนเน็ตผมจะพยายามทำสปอยให้ได้นะครับผมแต่ณตอนนี้ผมขอไปเก็บอีกหลายๆรอบก่อนเพราะว่าณตอนนี้ดูรอบแรกแม่งเก็บไม่หมดจริงเก็บไม่หมดเลยนี่ขนาดผมพูดเลยนะว่าก่อนเข้าโรงอ่ะผมมาร์กไว้ในใจมากมากเลยว่าเฮ้ยต้องตั้งใจดูต้องมีสมาธิกับมันตั้งใจดูนี่ขนาดผมมาร์กไว้อย่างนี้ผมยังรู้สึกว่าโอ้โหเหี้ยรอบแรกมันเก็บไม่หมดว่ะไอ้เหี้ยเก็บไม่หมดเขาเล่นท่ายากเยอะท่ายากไม่พอดีเทลมันเยอะโอ้โหเหมือนอ่านหนังสือ1เล่มอ่ะมันโหแม่งถ้าไม่ใช่นวนิยายจำไม่หมดแน่นอนน่ะนั่นแหละประมาณนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเวลาไปเก็บข้อมูลอีกหลายรอบแล้วเดี๋ยวมาหาวิธีการโค่นสปอยกันนะครับผมอ่ะคำถามก็ประมาณนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากหรอกแค่แบบอยากจะจั่วคำถามนิดหน่อยชี้ทางเล็กน้อยเพราะมีหลายๆคนที่อยากจะรู้วิธีการดูเทนเน็ตจากพี่ท็อปก่อนไปดูคือถามวิธีการว่าพี่ดูเทนเน็ตยังไงมันงงไหมหรืออะไรหลายๆคนกังวลและอินบ็อกซ์มาถามผมมากนะครับกังวลว่ากลัวจะดูไม่รู้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถือว่ามาตั้งคำถามเพื่อเป็นคำถามนำทางให้คุณดูต่อไปได้รู้เรื่องนะครับผมแต่ผมเกรงว่ามันจะสปอยเล็กน้อยก็เลยเอามาหยอดไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่กลัวว่าจะดูไม่รู้เรื่องอย่าเพิ่งไปกลัวโล่งๆไปสบายๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างที่ผมบอกไปเคนเนตบานาคโรเบิร์ตแพทินสันจำสองคนนี้ไว้ดีๆสังเกตมันดีๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดอ่ะมันไล่ลำดับไปอยู่แล้วแต่เอฟเฟกต์ที่มันห่อภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่อ่ะมันคือเล่นกับเรื่องย้อนเวลามันก็จะงงๆหน่อยนะครับผมอ่ะยังไงซะเนี่ยก็สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ